ข้างหน้าลุงข้างหน้าลุงเลยสวยน่ารักปฏิกับมากรรมธรรมชาติน่าจะถึงแล้วนะนี่คือวิวบรรยากาศ360องศาแต่ว่าลมเย็นนะถ้ำโลงลงรักเดินทางออกมาจากถ้ำน้ำลอดไม่ไกลเท่าไหร่นักเราจะเจอถ้ำที่มีชื่อว่าถ้ำโลงลงรักรักปิดทองรักตัวนั้นนะครับรักเราตัวนั้นแต่ว่ามันมีคำว่าโลงด้วยนั่นก็หมายถึงสถานที่ที่เก็บศพเก็บลงศพอุทิศให้ผู้ตายเกี่ยวกับพิธีกรรมหลังความตายหรือว่าความตายนี่คือเส้นทางที่เราขึ้นมา อยากให้เพื่อนได้ดูวิวบรรยากาศสวยๆนะครับดอยอลังการงานสร้างคล้ายๆเหมือนกับประเทศจีนเนี่ยเขาเนี่ยมันขึ้นสูงมากเลยนะครับเป็นหน้าผาหมดเลยนะครับเห็นไหมสวยงามมากเลยครับวิวบรรยากาศที่สวยมากตัดกับดอกไม้ดอกเซียนนะครับที่เป็นมีดอกสีขาวก็เลยทำให้ป่าที่นี่หอมสดชื่นแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามเราจะเดินทางขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ำลงลงรักขึ้นมาข้างบนเราจะเห็นเอื้องหินแล้วก็มีหลายอันมากๆตามหินต่างๆเลยเพราะว่าดอกเอื้องชนิดนี้เนี่ยชอบออกในพื้นที่แบบนี้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆกับกล่องข้าวย่าบาหรือรูปภาษาภาคกลางหรือภาคอะไรเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆเป็นเฟิร์นคล้ายๆเป็นใบเฟิร์นชนิดหนึ่งอะเนาะห่อข้าวสมัยแต่ก่อนไม่มีกล่องเนาะห่อข้าวยาบาก็ประมาณนั้นนี่คือวิวธรรมชาติในระหว่างเส้นทางการเดินทางไปที่ถ้ำนะฮะดงเลยดงเอื้องหินอะดงเอื้องหินไม่เคยเห็นเรื่องอันนี้นะพี่มีช่อที่นี่มั้งดูดอกเซียนพี่โฮกำลังจับมาอะไรลุงโอเคไปเหมือนอะไรไปนะทำขาวียังเหมือนกันใช่ไหมไปอีก500เมตรป้ายเขาบอกลงโอเคไหมมีแทบจะทุกโขดหินเลยเห็นไหมแสดงว่าไม่มีเอ้ยมีออกดอกเห็นไหมดอกมันสวยนะเห็นไหมนี่ดอกนี่ข้างหน้าลุงอ่ะข้างหน้าลุงข้างหน้าลุงเลยสวยน่าดอกดอกนี่โอ้โชคดีเจอดอกด้วยดอกเอื้องหินอ่ะเนี่ยคิดดูสภาพถ้ามันออกดอกพร้อมกันทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นยังไงถ้ามันออกดอกพร้อมกันเนี่ยโอ้โหมันควรจะดงดอกเอื้องเลยสวยมากเลยนะฮะโอ้ยโชคดีทำมาเห็นทางไหนต่อเนี่ยทางนี้อ่ะทางเดินโบราณเดินโบราณเลาะขึ้นมาเรื่อยๆจุดอันซีนที่นี่คล้ายกับบ้านแม่เหล็กสวยอะไรดอกอันนี้เป็นผาหินสวยมากเห็นไหมปฏิกับมากรรมธรรมชาตินะครับอันนี้คือเป็นภูเขาที่มีกล้วยพึ่งเนี่ยเกาะเต็มแบบนี้ยื่นออกมาเลยตามกิ่งไม้ที่แล้วก็ความสวยงามของรูปลักษณ์ของก้อนหินผาหินตั้งแบบนี้ตอนนี้เรายืนอยู่บนยอดภูเขาแล้วนะครับที่นู่นมีดอกใบไม้ดอกอะไรดอกดอกเหลืองอินเดียไม่ใช่ดูทั้งนู้นหน่อยดูหินตั้งโฟกัสด้านเดียวนี่ด้านที่สองเห็นไหมจุดชมวิวอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าได้ไปดูกันดูที่กินกาแฟไงถึงมันจะเป็นร้อนๆแบบนี้แต่ว่าอากาศเย็นนะใ
อากาศเย็นถือมีแต่แดดแหละแต่ว่าอากาศเย็นนะแปลกมากเลยเพราะว่ามันอยู่ตามล่มผาแล้วก็อากาศลมมันปะทะผาเย็นๆนะมันเลยแบบอากาศเลยพาเย็นไปเลยโอเคน่าจะถึงแล้วนะฮะดูว่าวิวทิวทัศน์ด้วยนะฮะแล้วก็ตำแหน่งของถ้ำอยู่ตรงนี้เขาไม่ให้ลงอ๋อมันเป็นถ้ำที่เขาโครงการอนุรักษ์ถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมันมีงบวิจัยของศิลปากรนะครับแล้วก็ต่างชาติลงไปสำรวจอย่างถ้ำผีแมนตรงนี้มีโรงอยู่แล้วก็เขาปิดไว้ที่โน่นเห็นไหมลึกลงไปจากที่ข้างบนเนี่ยประมาณ30เมตร30เมตรเราลงไปไม่ได้หรอกครับแล้วก็ที่นี่เขาก็น่าจะห่วงห้ามด้วยเขาเอาลวดหนามอะไรมากั้นไว้หมดเลยแต่ว่ามาดูเรามาดูด้านนอกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยววันหน้านักวิจัยเขาทำเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอะไรต่ออะไรนะครับพร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งถ้ำของถ้ำโรงลักโรงไม้โบราณถ้ำพีแมนโรงลงรักนะครับเขาเจออะไรบ้างเรามาอ่านดูก่อนอันนี้ถ้ำผีแมนแห่งใหม่ใกล้กับน้ำลอดระยะทางข้างใน1กิโลเมตรนะฮะจากถ้ำน้ำลอดไปยังตัวอำเภอเมืองมาผ้าข้อมูลคนพบว่าชาวลาหูแดงหรือว่ามือหมูเสือแดงเนี่ยชาวบ้านดาหลวงได้กับคนชาวไทยใหญ่นะครับในหมู่บ้านน้ำลอดไปเลี้ยงวัวแล้วหาของป่ามา10กว่าปีแล้วก็เพิ่งมาเคยเจอแล้วก็เปิดเผยเมื่อปี2553นะครับโดยผู้หลงบ้านเองแล้วก็ทีนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็มีนักโบราณคดีเข้ามาสำรวจนะครับตั้งอยู่จากห่างจากถนนประมาณ2กิโลเมตรนะฮะปากถ้ำเนี่ยจะเป็นกองหินถล่มกว้างก็10เมตรน่าจะเป็นถ้ำแนวดิ่งลงไปเลยข้างในเขาเจอโรงไม้นะฮะเห็นไหมเราไม่ลงไปนะครับแต่ว่าถ่ายให้เพื่อนได้ดูก็เจอหม้อหายด้วยแบบนี้หม้อยุคก่อนประวัติศาสตร์แน่นอนขนงหน้ามาลงตรงไหนยังไม่เคยพบหลักฐานคดีที่สมบูรณ์หลากหลายนี้มาก่อนแสดงว่าที่อื่นไม่เคยสมบูรณ์เท่าที่นี่เครื่องทอผ้าเครื่องจักสานชิ้นส่วนของธนูหน้าไม้พบหลายอย่างแล้วก็สมบูรณ์แบบเอามากๆเลยที่หน้าเขาถึงปิดไว้ไม่ให้เราเข้าไปข้างในมันมีหม้อมีอะไรด้วยเขากลัวจะคนจะมาเอาขโมยไม่ปีนป่ายใช่เราเลยไม่ให้ลงเดี๋ยวถ่ายรูปไปนะครับทิ้งแช่ไว้นานๆเดี๋ยวเพื่อนได้อ่านตามเลยนะถ้ำนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปว่าประวัติที่นี่เขาจะเป็นยังไงผ่านกรมศิลปากรเป็นผู้เผยแพร่เข้ามาที่นี่น่าจะเป็นเพิงพักแล้วก็ดูวิวครับเห็นไหมก็เมื่อก่อนน่าจะมีปากถ้ำด้านล่างหรือเปล่ามันถล่มปิดหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีนี่มัน 3,000 กว่าปีมันน่าจะมีเศษหินอะไรที่มันหล่นปิดปากถ้ำไว้อยู่ด้านล่างหรือเปล่ารถจอดอยู่ข้างหน้าแล้วด้วยประมาณเนี้ยซูมโทรศัพท์ผมซูมลงไปด้านล่างถ้ำมีป้ายปิดอะไรไว้หมดเลยฮะอยู่ด้านล่างมีป้ายอะไรหมดเลยเขามีกฎข้อห้ามอะไรต่างๆด้วยก็ถ้าเราลงไปหรือว่าฝ่าฝืนกดลงไปเนี่ยมันจะไปทิ้งหลักฐานไว้แล้วอาจจะทำให้โบราณคดีที่ผิดเพี้ยนไปได้เลยนะฮะจบไปด้วยภาพนี้นะพี่โอเนาะเราไม่ได้ลงหรอกเข้ามาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างไม่ไกลอยู่นู่นไม่ไกลถ้ำลอดใช่ทางของถ้ำโรงลักเนี่ยต้องมีทานน้ำไหลลงสู่ไม่ใช่ไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำหลังอย่างแน่นอนถ้ำเนี่ยมันทอดตัวลงไปด้านแม่น้ำหลังที่ตรงนี้ด้านล่างเพราะว่ามันเป็นโพรงน้ำไหลไงฮะตัวอำเภอปางมะผ้าเป็นของฝากเป็นของชาวบ้านที่มาขายพว
ึ่งอะไรก็มีกล้วยนะครับกล้วยก็มีขิงข่าตะไคร้เยอะแยะเลยจะเลี้ยวขวาไปทางบ้านจาโบนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจาโบก็คือเข้าทางนี้เส้นทางนี้ก็จะไปถ้ำประมาณอยู่3ถ้ำนะครับที่เขาได้รับการโปรโมทฮะมีถ้ำแมลนาถ้ำปางขามแล้วก็อีกถ้ำหนึ่งอ่ะชื่อไม่ทันมี3ถ้ำนะประมาณนี้ดูภาพมุมสูงของที่นี่ก็คือบ้านจาโบนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจาโบเมื่อกี้เราเดินทางผิดนะครับลงบนสันดอยแล้วมาแต่ตอนนี้เรามายืนอยู่บนจุดสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะผ่านจุดนี้ไปถ้ำอย่างถ้ำแมลนาโซนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็เป็นภูเขาสูงๆโดดๆโดดเดหน้าผาชันๆแบบนี้เลยแล้วก็ถ้ำนี้เยอะมากนะอันนี้ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาพูดถึงกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเส้นนี้นะฮะเพื่อเดินทางไปยังถ้ำแมลนาครับแต่ตอนนี้ก็เลยแวะภาพจอดถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูถึงความสวยงามของวิวน่าเสียดายที่มันเป็นฝุ่นหมอกแต่ถ้ามันเป็นทะเลหมอกยามเช้ามันจะสวยมากถ้าท้องฟ้ามันใสๆนะนี่วิวของบ้านจาบุขับรถแค่ผ่านนะครับอาจจะไม่ได้จอดเพราะว่า ดูภูเขาด้านซ้ายก็สวยนะฮะเขาจะอยู่อาศัยอยู่บนบ้านสวยๆแบบนี้ถ้าไม่ละนาเลี้ยวขวาถ้ำผาเผือกเลี้ยวซ้ายถ้ำปางคามเลี้ยวซ้ายเราไปตั้งที่ไม่ละนาก่อนที่กิโลถ้ำไม่ละนาถ้ำเพชรถ้ำปะการังเดี๋ยว3ถ้ำเนี่ยเราจะเดินทางเข้าไปเที่ยวบรรยากาศที่บ้านไม่ละนาของใสที่นี่น่าจะเป็นที่น้องที่ใหญ่นะครับดูวิวบรรยากาศการเดินทางเราจะไปชมวิว360องศาแถวๆบริเวณยอดดอยจุดที่สูงที่สุดในโซนของถ้ำแม่ละนาครับนี่คือวิวบรรยากาศ360องศาดูเสียดายอย่างเดียวที่หมอกควันมันเยอะที่นู่นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจาโบไม่รู้เห็นหรือเปล่าอยู่ในท่ามกลางหมอกแต่ว่าลมเย็นนะข้างบนนี้ถ้าท้องฟ้าเปิดไม่มีหมอกควันเนี่ยเราจะสามารถเห็นดอยไตแรงได้เดินทางจากจุดนี้ไปประมาณ20กิโลนะครับก็จะถึงเขตชายแดนของประเทศพม่าครับความสวยงามครับโยครับบ้านจาโบยังมีถ้ำผีแมนด้วยนะฮะโซนของภูเขาที่เป็นหน้าผาแบบเนี้ยจะมีถ้ำผีแมนอยู่ซึ่งตามที่เข้าใจกันว่าถ้ำผีแมนน่ะจริงๆมันไม่ได้มีที่จุดเดียวนะครับมันมีเกือบทุกถ้ำที่เป็นหน้าผาตั้งแบบนี้นู่นบ้านจาโบมีแต่ถ้ำภายในถ้ำด้านล่างแบบเนี้ยไม่ค่อยมีไม่มีฮะเขาบอกชาวบ้านบอกไม่มีโรงไม้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอาณาบริเวณอันเดียวกันความหมายของมันก็คือจะต้องมีโซนนี้ฮะรถไฟจอดแล้วนู่นสวยไปอีก20กิโลลอยไตแรงตกข้างหน้าแล้ววัดนี้ประมาณ80ปีสวยนี่เป็นพี่น้องไทยใหญ่นะครับบ้านแม่ละนาอำเภอปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ